็เลยอยากจะเอาตัวตึงเพื่อไทยนะฮะช่วยเป็นผู้เปิดงานก่อนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญครับคุณอดิศรครับเชิญครับครับผู้ดำเนินรายการผู้ร่วมเสวนาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพโดยเฉพาะท่านอดีตอธิการบดีครับก็ดีใจที่มีโอกาสกลับมาที่หอประชุมเล็กอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหอประชุมเล็กกับพวกเราที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันผูกสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะที่เป็นเลือดเนื้อธรรมศาสตร์คนหนึ่งวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทางธรรมศาสตร์ที่ให้โอกาสผมคิดว่าตั้งแต่2475ซึ่งผมก็ยังไม่เกิดนะครับมา91ปีเนี่ยดูจากคณะราษฎรท่านต้องการให้อำนาจเป็นของราษฎรนี่หลักใหญ่ใจความแต่ในปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามนะครับเลือกตั้งเสร็จไม่ยอมเสร็จเพราะมีลากตั้งขวางอยู่ณ2566เรายังมีวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นการถอยหลังเกินกว่า2475คณะราษฎรทำมา91ปีไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมผมจึงถือว่า91ปีที่ผ่านมาการเป็นประชาธิปไตยมันช่วงระยะเวลาสั้นมากถ้าเปรียบเทียบในสิ่งที่ตนเองเคยผ่าน14ตุลา16เราได้ชัยชนะมีรัฐธรรมนูญปี2517ได้ก็ชั่วคราว 2-3 ปีเขาก็เอาคืนไปยังไม่มีสถานการณ์ใดที่ประชาธิปไตยมันจะต่อเนื่องมากมีรัฐธรรมนูญปี40อันนี้ก็พยายามพูดว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่ชั่วคราวก็หายไปจนได้รัฐธรรมนูญที่ปัจจุบันเนี่ยได้สภาเลือกตั้งกันมาแล้วก็ได้วุฒิสมาชิกที่จะพิจารณาความเด็ดขาดว่าประเทศนี้จะเดินทางไปทางใดจึงเป็นความล้มเหลวสิ่งที่ผ่านมาผมไปวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งแต่ก่อนเขาเรียกว่าวัดประชาธิปไตยเพื่อไม่ต้องการให้ธรรมยุทธกับมหานิกายในแย่งกันก็อยากให้มีวัดประชาธิปไตยเพื่อจะสลายธรรมยุทธกับมหานิกายผ่านไปไม่เห็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะจนป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนั่นเป็นสัญลักษณ์ในการปราบคนที่จะโค่นล้มคณะราษฎรโดยฝีมือของคณะราษฎรผมไม่ทราบว่าเรากับคุณรังสิมันต้องตามหาไหมในสภาหมุดคณะราษฎรคุณเป็นกึ่งที่จะต้องตามหาอีกหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันหายไปสิ่งที่คณะราษฎรทำแต่ทำไปโดยไม่เด็ดขาดทำเสร็จวันรัฐธรรมนูญนี่ผมไม่เอากับวันที่10นะครับผมเอาวันที่27มิถุนาเพราะเป็นวันที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่7ยอมตนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นคือเป็นวันรัฐธรรมนูญ3วันที่เสนอไปได้ขอแก้เติมเฉพาะชั่วคราวแล้วก็มาอ้างกันเป็นวันที่10ธันวาซึ่งวันที่10ธันวามันผ่านมันไม่ใช่27แล้วก็อยากให้24มิถุนาเป็นวันชาติแล้วเคยเป็นวันชาติมาแล้วประเทศไทยประเทศเดียว91ปีมาเนี่ยวันชาติหาที่ไปที่มาไม่ได้ผมเลยผิดหวัง91ปีแม้ผมจะเป็นตัวละครคนหนึ่งในระบบรัฐสภาผมนี่ปฏิเสธระบบรัฐสภาหลายคนเห็นหน้าอยู่เนี่ยเข้าป่าจับปืนไปก็นึกว่าจะไปอยู่ที่นู่นแล้วแล้วกลับมาก็มาทำงานในระบบรัฐสภาถูกบ้างผิดบ้างถูกด่าบ้างทัวลงบ้างทัวไม่พอยังมีรถแท็กซี่รถปิกอัพชนมาบ้างก็เป็นความเห็นที่สุดจริตที่พูดออกไปไม่มีอคติไม่อยากให้ตนเองต้องเป็นอะไรเป็นผู้แทนนะก็นับว่าบุญแล้วสองทศวรรษเนี่ยได้กลับมาสภาเนี่ยมันนับว่าเป็นความภูมิใจมากที่สุดขอเป็นสสรุ่นน้องของคุณรังสิมันเพราะท่านเป็นก่อนก็ความเห็นก็เรื่องธรรมดาก็อยากให้มีความเห็นที่แตกต่างจริงๆแล้วก็มันสนุกสนานกันไปแต่ถึงที่สุดแล้วอำนาจที่เข
ขาบอกว่าจะไม่มีผมว่ายังหึ่มๆอยู่นะหึ่มๆนี่ไหมว่าการรัฐประหารเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดได้ทุกขณะจิตถ้าไปบีบเขามากเขาก็ลุยบอกให้ออกจากบ้านเขาก็ไม่ยอมออกออกไปข้างนอกไม่มีความปลอดภัยมันยากนะครับอำนาจนี้ไม่ใช่ของราษฎรพรรคการเมืองกอไก่สองตัวกับเพื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่จะเป็นเด็ดขาดไว้เป็นตัวแทนของเพราะอำนาจที่แท้จริงมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้แต่ก็ต้องชมเชยว่าความพยายามของคนรุ่นใหม่พรรคการเมืองที่เข้ามาใหม่ต้องการทำในสิ่งที่พวกผมเคยพูดมา50ปีทุกอย่างทุกองค์กรถ้าอยากจะให้ไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องดูแลองคาพยพสถานการณ์ปัจจุบันว่ามันไม่ใช่2475มัน2566ทุกฝ่ายต้องปรับตัวเองต้องปรับตัวเองว่าตัวเองควรจะเป็นอย่างไรศาสนาผมจบพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับเป็นคฤหัสถ์คนแรกของมหาจุฬาศาสนาปรับไหมทุกศาสนาเป็นอิสลามไหมอาณาจักรไปครอบครองก้าวไกลกับศาสนาจักรไหมยกเว้นยกตัวอย่างศาสนาพุทธไม่เคยมีครั้งใดที่พระชั้นพรหมถูกสึกไม่ใช่เรื่องธรรมดาสมัยก่อนพระพิมลธรรมท่านอธิการบดีก็รู้ว่าที่วัดมหาธาตุเป็นยังไงกว่าจะได้พุทธาจารย์คืนมามันก็มากมายศาสนาก็ต้องปรับองค์กรที่ดูแลดิเราไปอยู่ในสมณศักดิ์มากไปว่าเอากุญแจมือให้ทางฝ่ายอาณาจักรใส่กุญแจมือหรือเปล่าชาติเปลี่ยนจากสยามมาเป็นประเทศไทยโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลย24มิถุนายน2482ผมจำได้วางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นอนุสาวรีย์แล้วนะครับคือตายไปแล้วผมก็อยากชวนคุณรังสิมันว่าเปลี่ยนเป็นวงเวียนประชาธิปไตยดีไหมตรงนี้เป็นต้นพอผมต้องอ้างอิงน้องนะครับไปคนเดียวคงไม่รอดแบ่งทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างใน91ปีเนี่ยผมเสียดายผมพูดได้เพียงว่าทุกฝ่ายต้องปรับณเวลานี้ถ้าไม่ปรับสังคมไม่อนุญาตให้คุณอยู่ถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณอยู่ไม่ได้สมัยก่อนไปไหนเนี่ยในบ้านมีรูปคนนั้นเคลื่ออยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับไม่รู้นะผมก็เลยบอกเอ้าเขาก็เอารูปพ่อรูปแม่เขาติดไงอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ต้องปรับถ้าไม่ปรับมันอยู่ไม่ได้จริงๆครับเพราะคนรุ่นใหม่เขาไวต่อแสงมากสมัยก่อนอยู่ในป่าใช่ไหมครับผมพาดพิงถึงน้องผมเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดน่าน3เดือนพ่อถึงรู้ครับการเดินทางจดหมายเนี่ยมันช้าแต่เรื่องนี้ทำปุ๊บมันรู้หมดเลยอดิศรออกมาดังยิบหายเลยผมกลับบ้านเกือบไม่ได้ขนาดเมียยังด่าเลยครับผมก็ว่าไม่เป็นไรผมถูกด่ามามากแล้วผมก็เลยว่าผมก็คิดยังไงผมก็พูดอย่างนั้นไม่มีอคติต่อสังคมอะไรพอมติเป็นไงผมก็ปฏิบัติตามนั้นผมเป็นศิลปินผมเป็นกวีผมเป็นนักดนตรีนะครับบังเอิญว่าเขาให้เป็นนักการเมืองก็สอบผู้แทนราษฎรมาเป็นส.ส.เขตมาน่ะ4สมัยเขาก็เลือกมาจะพัดจะผูได้เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาอาจารย์ก็ไปร่างหนังสือ14ตุลาก็6ตุลาจำได้ไหมอาจารย์จนป่านนี้ยังทำไม่สำเร็จนึกว่าหมูครับผมเอางบประมาณพระผู้แทนให้อาจารย์ทำไม่ได้คนคัดค้านเยอะทำได้เฉพาะขบวนการเสรีไทยเป็นเล่มเบิ่มเลยครับ91ปีมีเหตุการณ์ที่บางคนลืมจงใจลืมคณะราษฎรผมไปกราบกับท่านผู้หญิงพูนสุขที่หอประชุมใหญ่กราบแต่ก็ท่านมีชีวิตอดิศรเอ้ยขนาดชื่อเขาชื่อเราเนี่ยเขายังพูดไม่ถูกเลยทำไมเขาพูดว่าคณะราษฎรแต่ความจริงเราเป็นคณะราษฎรเนี่ยผมยังขนลุกอยู่นะครับต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างของคณะราษฎรจะไม่หลงเหลือเลยธรรมศาสตร์เขาจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ระวังดีๆพวกเราศิษย์เก่าธรรมศาสตร์มันเป็นเสนียดจันไรในสายตาของเขาการต่อสู้อย่างนี้มันต้องอยู่แต่เราสู้ภายใต้กติกาที่เขาเขียนแล้วจะชวนกันแก้กันมาตั้งสสรก็เรื่องรัฐธรรมนูญนี่ผมก็ช้ำชองเหมือนกันนะครับเขียนไม่ถึงอาทิตย์ผมว่าผมเขียนเสร็จก็อันเก่านั่นแหละอันเก่าจึงอยากให้กำลังใจอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายครับ91ปีก็เป็นถ้าเป็นคนก็แม่ยายผมวันนี้อายุ97ลืมแว่นตาขี้ราดเลยครับแต่ประชาธิปไตย91มันน่าจะรุ่งโรจน์มันน่าจะทำอะไรใกล้ชิดกับญี่ปุ่นบ้างรัชกาลที่5ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันพัฒนาเท่าๆกันแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันนี้มันไปไกลจนไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะแต่ของเราเป็นพ่ออะไรเขาก็มีเหมือนกันที่เรามีทำไมเขาไปไกลล่ะต้องสำรวจต้องกล้าสำรวจผมคนหนึ่งถ้าก้าวไกลทำอะไรผมก็ขอโดยสารด้วยน้องๆนะสู้กันเพราะยังไงก็เป็นป้าต้องโขทำอย่างไรอย่างหนึ่งคนใดคนหนึ่งมันไปไม่รอดต้องหนักแน่นเพราะทางฝ่ายนั้นก็หึ่มเหมือนกันถ้ารวมกับดิสอนทะเลาะกันเมื่อไหร่มันหวานหมูมันเลยนะทางนู้นจึงขอยืนยันอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นชาติเปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทยอ้างว่าคนไทยมีมากแต่ก่อนเป็นสยามมีเจ๊กจีนหินนี่มีแขกมีอะไรมีปลงมันอยู่ได้แล้วอยู่ๆมาเป็นไทยทุกอย่างเป็นไทยหมดบ้านผมก็ในครอบครัวหนึ่งพูด2ภาษาเดี๋ยวนี้ผัวกับเมียพูดเป็นยังไงเถ่ามีกินยังมือนี่ไปพูดกับลูกว่าไงลูกมีการบ้านไหม อันนี้คือสังคมอยากเป็นไทยครับพูดลาวก็ไม่ได้พูดใต้แล้งใต้ก็ว่าทองแดงประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพต่างหากที่พูดนี่เหมือนสุพรรณสุพรรณพูดเขาพ่อจะตายบ้านผมกอไก่เป็นจอจานขอนแก่นก็เป็นเรื่องของผมเดชอุดมก็เลดอุลมโดเด็กไปโรลิงโดลิงไปโดเด็กอยากเป็นไทยจังเลยไทยนำเขาได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเรื่องชื่อเนี่ยนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อไม่เบื่อหรือไงนักเรียนสุขุลาภเขาลองลูกผมเรียนสุขุลาภลูกผมไม่เอากติกาเลยร้องเพลงประเทศไทยรวมเดินเนื้อไม่เบื่อหรือไงไม่รวมทุกวันรวมนั้น อันนี้ก็เป็นการพัฒนาชาติมาเป็นประเทศไทยแล้วประเทศไทยได้อะไรล่ะครับในเมื่อรากฐานประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยมันเป็นของวุฒิสภาเราก็มัวมาแข่งแย่งกันอยู่นี่แหละถึงที่สุดก็ไปเอาเขาอะเสรีสุวรรณพานนท์ก็บอกผมไม่เลือกเอ้าผมยกมือไหว้เมื่อคืนผมออกรายการยกมือไหว้ผมก็ยกมือไหว้คืนผมไม่เลือกอ้าวเขาคิดอย่างนั้นทำยังไงเลือกมาแล้วไม่จบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรต้องการมันไม่ใช่ยังไม่ได้มันไม่ใช่ของราษฎรมันพักอยู่แถวราบ11เนี่ย มันจริงๆเป็นอย่างนั้นครับผมก็อายุ71แล้วก็ไม่รู้จะว่าจะได้เต็มหรือเปล่าแต่คาดว่าออกกำลังทุกวันอีก40ปีอยู่ได้อยู่ได้ดูสง่างามออกกำลังเดือนวันละหมื่นกว่าก้าวครับผมว่าอยากให้กำลังใจพวกเรามีแค่นี้แหละให้รักกันถ้าเห็นต่างมากก็จะทัวลงมากเลย เอาไว้ดูหน่อยดูอดีตมันเคลื่อนไหวหน่อย ไม่ใช่ไปอยู่มันเกิดมาได้นะอดิศรเนี่ยมันมีที่มาของมันอยู่ผมยอมรับนะให้ขอโทษก็จะขอโทษให้กราบก็จะกราบวันนี้ไปลงรังสิมันบ้างสิรักกันรักกันครับไม่มีปัญหาประชาธิปไตยนี่ต้องมันประชุมกันเป็นเนืองนิดวิจารณ์ตนเองที่ผมเข้าป่ามาผมได้กับท่านเนี่ยวิจารณ์ตนเองคือรัฐวิพากษ์วิธีวิพากษ์วิธีเถียงกันโอ้โหจะเป็นจะตายอยู่ในป่ายิ่งมากกว่านี้ครับผมกับภูมิธรรมนี่นะนอนเตียงพับเตียงไม้ไผ่เงินเดือน15บาทเท่ากันมันไปตกลงยกให้ทางนี้ผมไม่บอกผมอ่ะก็เจอตีนผมสิพอผมออกจากพรรคก็เจอตีนประชาชนเลยเรื่องธรรมดาครับ
ผมอยากให้ประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องสง่างาม91ปีต้องสร้างจุดนี้ขึ้นมาต้องมีสังคมที่มีเหตุมีผลอย่าเพิ่งปรุงใจเชื่อหลักกลามสูตร10ประการของพระพุทธศาสนาพุทธเจ้ามันทรงไว้ซึ่งคุณค่านะครับ10ประการอย่าเพิ่งปรุงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นตำราสักแต่ว่าเป็นครู10ประการไม่ใช่ธรรมดาแต่เราดิเอาไปก่อนชอบเพราะว่าหัวหน้าภาคผมว่าเดี๋ยวนี้มัน FC ประชาธิปไตยของใครของใครนี่ก็เรื่องธรรมดาอันนี้อยู่ในเรื่องหมวดของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่รู้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวที่สุดเท่าที่มีมาปัจจุบันจะแก้ไขกันยังไงก็จับมือทางนี้ตั้งสสรแต่ตั้งสสรต้องให้วุฒิสมาชิกเลือกนายกก่อนมันต้องปรึกษากันนะครับ91ปีไปผมเสียดายที่คณะราษฎรเสียสละชีวิตกล้าหาญและไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยได้สวจากการเลือกตั้งมันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของประชาธิปไตยเมืองไทยเหรอมันไม่ใช่แต่เขายังอยู่ต่อไปยังอยู่ต่อไปอำนาจนี้มันค้างอยู่ตรงไหนเขาหลอกให้เราเลือกตั้งหรือเปล่าหลอกทะเลาะกันหรือเปล่าแต่ทางนี้ไม่ค่อยลงทุนนะครับไม่ค่อยลงทุนจะได้มามากจริงๆผมปรบมือยกย่องเลยไม่ลงทุนอะไรเลยแต่ได้ผู้แทนเยอะจริงๆผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนผมอยู่พลังธรรมก็ไม่ลงทุนอะไรเลยเลยลงทุนเข่งปลาทูมันมีครับต่อไปสื่อมือถือมันเร็วมากประชาธิปไตย2475แบบผมพูดว่า3เดือนได้รับจดหมายว่าใครเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะห้องสมุดมันอยู่ในมือถือเพนกวินแต่ก่อนผมเห็นไอ้เด็กคนนี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรได้เลยมันอ้วนก็อ้วนมันจะเอายังไงวะเนี่ยคนน้องๆนะที่ไหนได้โอ้โหเหรียญทองของเตรียมอุดมอ่ะเรื่องประวัติศาสตร์เก่งกว่ายกเว้นไม่เก่งเท่าอาจารย์ชาญวิทย์อยู่ที่นี่เพนกวินเก่งกว่าทุกคนยกเว้นอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยลักษณะคนลักษณะนี้ผลิตขึ้นมาคนรุ่นใหม่แหลมคมกว่าพวกผมครับนี่แหลมคมกล้าหาญกว่าพวกผมผมมีคดีเยอะเหมือนกันโทษกันนิดเดียวแค่ประหารชีวิตเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่แต่ก็ไม่อยากให้เข้าคุกบ่อยนะอย่าเพิ่งไปอดอาหารมากเดี๋ยวตายจริงๆนะนั่นมันปล่อยให้ตายฟรีนะครับแล้วมันปล่อยให้ตายฟรีด้วยคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเราทนุถนอมประคับประคองแต่อย่าทิ้งคนรุ่น70ไว้หวาเวนะครับสงสารพวกผมเถอะครับเพราะพวกผมอายุยืนครับแล้วจะให้พวกผมอยู่ตรงไหนประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้แบ่งว่ารุ่นไหนตัวรุ่นไหนเขาดูสมองคุณคิดอะไรใช่ไหมครับผมเคย18ปีมาก่อนเถียงผมไหมล่ะผมก็เป็นรัฐมนตรีตอนอายุ39อ่ะหนุ่มไหมล่ะแต่เที่ยวนี้เสียดายว่าอายุแค่30เหรอ31ครับ31ก็เอาอายุผมไปเพิ่มให้ก็ได้เพราะ35ปีเขาถึงให้เป็นรัฐมนตรีนี่เป็นไม่ได้ยืมผมไปสัก 3-4 ปีเอาคืนผมก็ได้นี่แหละครับผมจึงพูดด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะครับครับ91ปีเนี่ยมันเป็น91ปีที่คณะราษฎรและประชาชนสยามผิดหวังครับผิดหวังจริงๆครับครับนําเอาเดี๋ยวอีกรอบนึงฮะยังมีรอบนะอีกรอบนึงนะครับขอเวลานิดนึงฮะเพราะตอนนี้20นาทีนะครับผมเราประเด็นของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในมุมมองของคุณโรมเองเนี่ยคุณโรมมองยังไงไหนๆก็จะได้เป็นรัฐบาลละโอกาสจะได้เป็นรัฐบาล สมคิดว่าสูงไหมครับตอนนี้เชิญครับครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีผู้ทรงอำนาจสูงสุดทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24มิถุนา91ปีจริงๆมันมีนัยยะและมีความสำคัญมากทุกครั้งที่เรามาเฉลิมฉลองเนี่ยผมคิดว่า
เราต้องการเปลี่ยนการเฉลิมฉลองและการพูดถึงวันที่24มิถุนาเพื่อจดจำให้วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยน่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายเนี่ยการเฉลิมฉลองวันชาติดังกล่าวเนี่ยมันถูกบ่อนเซาะนะครับถูกทำลายลงไปนะครับในหลายคราแล้วก็อาจจะมีความพยายามในการรื้อฟื้นเป็นครั้งคราวแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังห่างไกลต่อการสร้างการจดจำที่จะทำให้วันดังกล่าวกลายเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันชาติจริงๆอย่างไรก็ตามแม้วันนี้ในทางการนะครับจะไม่ได้เป็นวันชาติแต่ผมคิดว่าตลอดประสบการณ์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราได้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันยากจริงๆแล้วผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มันยากแบบนี้มันทำให้เราระลึกอยู่ในหัวใจว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายสำหรับพวกเรามากขนาดไหนแล้วผมคิดว่านี่แหละคือความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่แหละคือ91ปีที่แม้เราจะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายต่อสิทธิต่อการพูดต่อการแสดงออกต่อตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดมากขนาดไหนก็หวังว่าวันที่24มิถุนาหลังจากนี้ไปจะกลายเป็นวันชาติเป็นวันที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองและเราจะสัญญาว่าเราจะไม่กลับถอยหลังไปสู่ยุคเผด็จการยุคที่ประชาชนไม่เป็นผู้อำนาจสูงสุดอีกต่อไปพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเวลาพูดถึงการอภิวัตสยามนะครับจริงๆมันก็ต้องนึกถึงอีกอันนึงก็คือจริงๆ28มิถุนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่มีการประชุมสภานะครับหนแรกซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนั้นมันก็เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเราก็จะมีคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนซึ่งน่าเสียดายนะครับว่าหลังจากการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเป็นต้นมาทั้งที่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างถล่มทลายนะครับหลายคนนะครับเดินทางจากต่างประเทศนะฮะเพื่อกลับมาประเทศไทยมาไม่เชื่อใจกกต.นะครับไม่กล้าลงมตินะครับที่ต่างประเทศหลายคนเดินทางมาประเทศไทยหลายคนในช่วงสภาวะเศรษฐกิจหลังยุคโควิดนะครับแย่แค่ไหนทุกคนทราบดีแต่พี่น้องจำนวนมากนะครับเดินทางกลับบ้านเพื่อไปออกเสียงเลือกตั้งเราเห็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะอายุเขายังไม่ถึงไปบอกพ่อบอกแม่ทุกคนช่วยกันเพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ประชาชนจะได้แสดงออกว่าตกลงแล้วเขาต้องการอนาคตแบบไหนน่าเสียดายที่ผ่านมาเนิ่นนานนะครับไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมฮะที่เพิ่งมีการรับรองโดยกกต.ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับใช้เวลานานมากในการรับรองตอนแรกก็นึกว่าจะมีนักการเมืองบางส่วนโดนสอยหรือเปล่านะครับปรากฏไม่มีใครโดนสอยเลยก็แปลกดีเหมือนกันว่าเออแล้วจะรออะไรก็รับรองมาตั้งแต่แรกเสียฮะถูกไหมครับนี่แหละครับกกต.ที่ทำงานแสนจะคุ้มค่าต่อเงินภาษีของประชาชนซึ่งหลังจากนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือกระบวนการในการที่จะเลือกประธานสภาซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดคือความปกติครับเราไม่ได้คาดหวังอย่างอื่นเลยฮะผมคิดว่าบทเรียนตลอด91ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่3คำถามที่ถ้าเราตอบคำถามนี้ได้ถ้าเราสามารถที่จะมีวิธีการในการแก้ปัญหาของ3คำถามนี้ได้มันจะไปสู่สิ่งเดียวครับคือความเป็นปกติของสังคมซึ่งคำถามแรกก็คือเราจะทำอย่างไร
ที่จะทำให้ระยะสั้นที่สุดที่จะถึงนี้เราจะมีรัฐบาลมีกระบวนการทำงานในสภาที่สะท้อนต่อเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการมีนายกรัฐมนตรีที่เราต่างรู้กันอยู่ว่าจารีตประเพณีก็ดีนะครับธรรมเนียมการเมืองการปกครองก็ดีหรือแม้กระทั่งความมุ่งหมายของประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเขาต้องการให้ใครจัดตั้งรัฐบาลซึ่งถ้าวิถีทางแบบนี้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเราจะมีรัฐบาลที่จะทำหน้าที่เพื่อรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงคำถามที่สองเป็นคำถามว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญที่ออกจากมรดกซึ่งกำลังจะเป็นซากเดนของคสช.ได้อย่างไรเราต่างรู้ดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความเป็นธรรมตั้งแต่การให้ออกเสียงประชามติไม่ต้องอะไรมากครับณวันที่มีการลงประชามติพวกผมซึ่งเป็นผู้รณรงค์เรายืนอยู่ที่นี่ภัยดาวดินอยู่ในห้องขังครับเพราะเขารณรงค์มีคนอีกจำนวนมากซึ่งรวมถึงพี่น้องเสื้อแดงที่ออกไปรณรงค์ไม่รับกับรัฐธรรมนูญถูกจับและดำเนินคดีเราไม่สามารถเรียกว่าเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่านี่คือรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนได้เพราะมันคือการเริ่มต้นด้วยการจับกุมประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองเราจะออกจากซากเดนนี้ได้อย่างไรและมาสู่คำถามที่สามเราจะทำยังไงที่จะทำให้ประเทศของเราไม่กลับไปสู่ประเทศที่เผชิญกับการรัฐประหารอีกแล้วถ้าเราตอบสามคำถามนี้ได้ประเทศไทยยังไม่พัฒนาหรอกครับเพราะยังมีโจทย์อีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราจะทำยังไงกับเอจิ้งโซซายตี้เราจะทำยังไงกับเรื่องของการศึกษาเราจะทำยังไงทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมมันหายไปสิ่งเหล่านี้ยังไม่ทันแก้ครับแต่3คำถามนี้เรากำลังบอกว่าถ้าสังคมมันปกติอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังรอคอยเราอยู่ประเทศนี้พร้อมครับประเทศนี้พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องกังวลและหวาดกลัวอีกแล้วมันคือความปกติที่เราถวิลหามาตลอด91ปีมันเป็นของเราอ่ะอำนาจนี้เป็นของเราในฐานะประชาชนที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ91ปีแล้วให้เราได้ไหมแค่นี้พี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับมาสู่คำถามแรกผมอยากจะอธิบายขยายความอย่างที่ทุกคนรู้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลนี้เหมือนที่อาจารย์ถามมันไม่ง่ายไม่มีใครไม่รู้ครับว่ามันยากขนาดไหนเราเจอกับกระบวนการไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เราต้องยอมรับว่าวุฒิสภาแม้ผลการเลือกตั้งจะออกมาขนาดนี้ก็มีเสียงบางส่วนที่จะไม่ยอมรับรัฐบาลที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีผมก็มีความเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นโดยมองตัวบุคคลย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่จำนวนมากนะครับเป็นข้าราชการผมเชื่อมั่นว่าถึงที่สุดที่พวกเขาเคยบอกว่าวันที่พวกเขาเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หรือพรรคการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในเวลานั้นคือพรรคพลังประชารัฐสามารถรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาในเวลานั้นคือปี62จึงโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์เพราะถือมติแบบนี้ถ้าไม่ฮิปโปคริตถ้าไม่พูดอย่างทำอย่างผมก็เชื่อมั่นว่าในสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎา
ที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีผมเชื่อมั่นว่าพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเหตุผลที่สองที่ผมมั่นใจว่าสังคมจะเดินหน้าอย่างถูกต้องซึ่งผมเชื่อว่าในห้องนี้หลายคนไม่มั่นใจหรอกครับถูกไหมฮะไม่มีใครมั่นใจแต่ผมคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่มีความพยายามในการหยุดรั้งสังคมเป็นไงฮะเขาหยุดได้ไหมฮะเขาหยุดไม่ได้ผมถามว่าพรรคไทยรักไทยถูกยุบเป็นไงฮะก็มีพรรคพลังประชาชนมีพรรคเพื่อไทยกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยน้อยลงไปไหมฮะไม่ได้น้อยลงเลยคุณไม่สามารถทำลายอำนาจของประชาชนด้วยการทำลายตัวแทนของประชาชนได้โดยเฉพาะใช้วิธีการที่มันเห็นได้ชัดว่ามันไม่เป็นธรรมถามว่าสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงมันก็ก่อเกิดการต่อสู้อีกจำนวนมากก่อเกิดคนอย่างเพนกวินทำลายประชาชนได้เหรอฮะยุบพรรคอนาคตใหม่วันนั้นตอนเลือกตั้ง24มีนาคมเราได้เสียง6ล้านกว่าเสียงวันนี้เราได้เสียงถึง14ล้านเสียงจากพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์แล้วว่าความพยายามในการหยุดรั้งพลังของประชาชนเจตจำนงของประชาชนมันไม่มีทางสำเร็จเพราะมันถูกพิสูจน์กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าพลังของประชาชนเจตจำนงของประชาชนเมื่อเกิดขึ้นแล้วประเทศนี้จะต้องเปลี่ยนความสำคัญต่อไปก็คือว่าถ้าคุณหยุดรั้งไม่ได้รอบนี้พอได้ยังราคามันแพงผมพูดกันตรงไปตรงมาถ้ารอบนี้มีความพยายามในการเตะตัดขาด้วยวิธีการที่มันไม่ชอบทำผมมั่นใจว่ารอบหน้าพรรคก้าวไกลเราได้เกิน20ล้านอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมองสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลและรวมไปถึงการวางอนาคตข้อเสนอนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลมันคือข้อเสนอที่ต้องการทำให้สังคมเป็นปกติเราบอกว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ที่ออกไปชุมนุมประท้วงถูกดำเนินคดีอย่างกรณีของเพนกวินที่โดนเป็น 20-30 คดีเนี่ยถ้าติดคุกเต็มแม็กนี่เผื่อเป็น100ปีสังคมแบบนี้ไปต่อไม่ได้ครับพรรคก้าวไกลเราถึงบอกว่าถ้าเราต้องการคืนความปกติเรานิรโทษกรรมเราเห็นมาตรา112ที่มีการใช้บังคับในการดำเนินการกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองถามว่าสุดท้ายมาตรา112ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆหรือไปดูหนังในโรงหนังเถอะครับเราบอกว่าเราต้องการเห็นตัวแทนประชาชนที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆข้อเสนอทำนองนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้สุดโต่งเลยครับเป็นข้อเสนอที่เราเชื่อว่าเป็นขั้นต่ำที่จะทำให้ประชาชนทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่เราเชื่อว่าจะพาสังคมเดินไปข้างหน้าได้และผมเชื่อว่านี่คือข้อเสนอที่ดีที่สุดที่จะดึงประชาชนที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมสังคมนิยมหรือกลุ่มไหนๆมาร่วมโต๊ะและพูดคุย
พื่อบอกว่าประเทศนี้ควรจะเดินหน้าอย่างไรเราเชื่อว่านี่คือข้อเสนอที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลุ่มอำนาจใดก็ตามพยายามใช้วิธีการที่มันไม่ชอบทำคุณกำลังล้มโต๊ะเจรจาคุณกำลังทำให้ประเทศนี้ไม่สามารถยอมรับข้อเสนอขั้นต่ำได้แล้วสุดท้ายข้อเสนอที่มากกว่าที่บอกว่าต้องพาประเทศไทยไปไกลกว่ามันก็จะดังขึ้นดังนั้นครับใช้โอกาสนี้ใช้โอกาสของการเลือกตั้งอย่าทำวิธีการที่มันนอกรัฐธรรมนูญนอกของความชอบธรรมแล้วผมเชื่อว่าการพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกโดยที่ไม่ต้องมีใครติดคุกอย่างคนที่เห็นต่างทางการเมืองแต่อาจจะต้องยงวงเล็บไว้นิดนึงว่าส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์คงต้องติดคุกนะครับไม่รู้บ้านเหลือบ้านหลวงจะคืนเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเดินหน้ากันได้เมื่อมาถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเราก็พูดกันอย่างชัดเจนซึ่งต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเราเสนอให้มีการทำประชามติเพื่อถามประชาชนการทำประชามติเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆก็ถือว่าเราถอยที่สุดเท่าที่จะถอยได้แล้วนะครับเพราะมันคือการกลับไปถามประชาชนอีกรอบว่าจะเอายังไงทั้งที่ในความเป็นจริงถ้าว่ากันตามกติกาไม่ต้องถามก็ได้ก็เลือกตั้งกันมาแล้วมีนโยบายหาเสียงแล้วประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็แสดงว่าประชาชนต้องการให้พรรคการเมืองนั้นทำนโยบายแบบนั้นจริงๆไม่ต้องไปถามประชาชนอีกรอบก็ได้แต่ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าการทำประชามติรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันทำประชามติมาถ้าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติอีกรอบเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวถามประชาชนอีกรอบแต่อย่ามาขัดขวางการทำประชามติของประชาชนนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำประชามติเราตั้งสสรเนื้อหาสาระจะแก้รัฐธรรมนูญไปในทางไหนมาว่ากันนี่คือทางออกที่สันติไม่ต้องลงถนนมาอยู่กันบนโต๊ะใช้สาระใช้เหตุใช้ผลในการพูดจาผมเชื่อว่าประเทศไทยออกจากรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารได้มาสู่ประเด็นที่3ประเด็นในเรื่องของการออกจากการรัฐประหารอย่างถาวรไม่กลับไปสู่การรัฐประหารอีกแล้ววันนี้เราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่จะทลายสถาบันการรัฐประหารเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทำหลายส่วนคณะรัฐประหารทำสำเร็จไม่ได้มีองค์ประกอบแค่เฉพาะการยึดอำนาจเท่านั้นแต่มันมีในเรื่องของการรับรองการยึดอำนาจเหล่านั้นผ่านกระบวนการและวิธีการต่างๆข้อเสนอของเราที่จะเป็นก้าวแรกของการทลายการรัฐประหารนี้คือการปฏิรูปกองทัพเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มก้อนบางกลุ่มที่จะใช้สถาบันกองทัพไปยึดอำนาจจากประชาชนแล้วแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้ตัวเองเถลิงอำนาจแล้วอ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์อีกต่อไปหลังจากนั้นกระบวนการของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชนพรรคก้าวไกลเราก็ยืนยันกับพี่น้องว่าเรามีแนวความคิดว่าจะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีสถาบันทางการเมืองใดๆอีกต่อไปที่จะไปรับรองการรัฐประหารอีกแล้วสามโจทย์นี้หากเราทำสำเร็จ
เราจะเฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาอย่างเต็มภาคภูมิครับและนั่นคือวันชาติอย่างแท้จริงครับขอบคุณคือผมไม่อยากให้แยกเป็นฝ่ายใดห้านาทีนะครับเอาเป็นฝ่าย2 4 7 5ด้วยกันดีกว่าเออดีมากฮะน่ารักมากทำไมเมื่อวันอาทิตย์ก่อนไม่พูดแบบนี้อ่ะมันคนละประเด็นฮะวันนี้เรากำลังคุยเรื่องอะไรอ๋อโอเคท่านวิทยากรต้องกำหนดว่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรโอเคครับครับเราไม่ได้คุยเรื่องที่ท่านว่า คือ5นาทีที่ให้ผมพูดในช่วงนี้ผมอยากหาที่อยู่ให้แก่คณะราษฎรณปัจจุบันนี้เขาอยู่ตรงไหนวันนี้ถ้าไม่มีคณะราษฎรไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมอยากให้ที่ประชุมแม้กระทั่งรัฐสภาหาที่อยู่ให้แก่คณะราษฎร ต่อไปเขาจะเป็นจำเลยของสังคมนะครับคณะราษฎรจะเป็นจำเลยของสังคมเพราะมึงชิงสุกก่อนหามอะไรเยอะแยะผมยังอยากเรียกร้องหาที่อยู่ท่านดร.ปรีดีก็นั่งอยู่หน้าโดมไม่ไปไหนครับผมยกย่องคนคนหนึ่งได้ไหมครับผู้ว่าดร.พิจิตรรัตกุลเป็นผู้ว่ากทมผมหาเสียงให้ท่านอยู่คนละพรรคก็ช่างผมเสนอท่านว่าถ้าเป็นผู้ว่ากทมตั้งชื่อถนนให้ผมได้ไหมก็เลยมีถนนเสรีไทยได้ถนนประดิษฐ์มนูธรรมครับปรบมือให้ดร.พิจิตรเลยครับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมีที่อยู่แล้วกลายเป็นถนนครับเสรีไทยซึ่งเรื่องสู้เรื่องเอกราชแพ้สงครามแต่กลายเป็นผู้ชนะครับมีใครพูดถึงเขาไหม91ปีนี้มีพูดถึงรัฐบุรุษที่ต่อสู้ให้ได้ประเทศไทยไม่เป็นผู้แพ้สงครามหาที่อยู่ให้เขาหน่อยถนนพหลโยธินนี่คือของใครพระยาพหลใช่ไหมครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนลพบุรีไหมโรงพยาบาลหายหรืออะไรหายไปแล้วผมอยากให้ทุกคนรักษาคณะราษฎรหน่อยแม้ไม่ชอบแต่มึงอย่ามาด่าเพราะคณะราษฎรนั้นเขากล้าหาญที่ให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเราต้องค้นหาว่าคณะราษฎรเขาโหยหาอย่างนั้นปัจจุบันนี้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันเป็นจิตวิญญาณร่วมกันครับวันนี้ผมเกิดไม่ทันผมไม่มีโอกาสได้ไหว้ดร.ปรีดีแต่ผมมีโอกาสได้ไหว้ตักท่านผู้หญิงแม้แต่ชื่อผมพูดนะเขายังเรียกเราไม่ถูกเลยอดิศรท่านครับจะขัดแย้งกันยังไงก็นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยผมมีความสุขจริงๆเห็นคนอย่างเพนกินสอนประวัติศาสตร์อาจจะดีกว่าอาจารย์ชันวิทย์อีกก็ได้เพราะมันคนละรุ่นผมหูแจ้งตาสว่างตั้งแต่พระเจ้าซาเลยผมรู้แต่ว่าเลนินโคตรเพราะว่าผมเข้าป่าไปศึกษามาร์กซ์เลนินและความคิดเหมาเจ๋อตงผมก็มีที่มาของผมก่อนกินข้าวต้องว่าเหมาเจ๋อตงว่าอย่างไรต้องอ่านก่อนสันนิพนธ์มันเป็นยุคของแต่ละยุค91ปีนี่อยากให้ยกย่องซึ่งกันและกันนะครับอาจจะคิดผิดถูกช่วงนึงแต่ช่วงนึงเนี่ยเขาช่วยชาติบ้านเมืองบ้านเมืองถึงจะไปได้ครับผมไม่อยากให้ประชาธิปไตยไปทำลายสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ครับอย่างน้อยเรามีภาระหน้าที่ว่าต้องเอาอนุสาวรีย์ปราบกบฏคืนมาให้ได้โอ้ครับอันนั้นเขาไม่อยากให้มีในประเทศไทยเพราะเป็นอนุสาวรีย์ที่ประจานเขาไงทำไงถึงจะเอามาตั้งไว้ที่ข้างๆสภาหรือที่ไหนก็ได้ไม่มีที่อยู่ก็เอามาอยู่ที่ธรรมศาสตร์เลยครับคิดอะไรไม่ออกบอกธรรมศาสตร์เอามาตั้งที่นี่แล้วอยากให้หมุดคณะราษฎรเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมกับรังสิมันสู้กันว่าเอาไปไว้ที่สภาใหม่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหาที่อยู่ให้บรรพบุรุษเราที่เขากล้าหาญกว่าเราผมปฏิวัติไม่สำเร็จนะครับและหลายคนนี่อาคมสุวรรณนพเนี่ยครับมาสสแกงักไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ยังไม่ได้ท่านครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกย่องอาจารย์พนัสก็มาใครก็มา
ผมคิดว่าเราให้คุณค่าแก่คณะราษฎรน้อยไปน้อยจริงๆแทบไม่รู้เรื่องเลยคนรุ่นใหม่ครับครับวันนี้เป็นนิมิตหมาย91ปีครับเอาดร.ปรีดีพนมยงค์ให้มันสง่างามพญาประหลสง่างามกว่านี้ทุกท่านจะมีความสุขครับลืมอดีตลืมพ่อลืมแม่ลืมบรรพบุรุษไม่มีโอกาสเจริญครับเรายกย่องในสิ่งที่ควรยกย่องเราไม่ได้ก่อเหตุว่าเราจะขัดแย้งกันเลยว่าแต่ว่า24มิถุนาเนี่ยคณะราษฎรเขาทำจริงๆครับพวกคุณไม่ยอมจนในที่สุดต้องสละราชครับใช่ป่ะอย่าให้ผมมาผมก็รู้ไม่แพ้เพนกวินเหมือนกันโอเคแต่ผมพูดไปคดีมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันสู้มา 5-3 นี้ก็ยังมีคดีเล็กน้อยอยู่ก่อการร้ายก็ยังมีติดตัวอยู่บงการพัทยานี่แหละผมแหละแต่ไม่อยากพูดเฉยๆกลัวมีคดีเพิ่มอีกก็ขอให้ที่ประชุมแห่งนี้เป็นจุดมุ่งหมายเริ่มต้นหาที่อยู่ให้แก่คณะราษฎรที่เหมาะสมอาจจะตั้งห้องประชุมอทิตยาจันทาเป็นห้องประชุมปีดีพนมยงค์ก็ได้สภาราษฎรอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมครับขอให้ประชาธิปไตย91ปีจงเข้มแข็งใจกว้างหนักแน่นครับความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่ปลายทางเหมือนกันครับเราจะขึ้นแท็กซี่หรือว่าขึ้นอะไรไปคนละอย่างครับครับโอเคขอให้ความมั่นใจว่าเราทั้งสองพรรคเรายังรักกันจับมือเป็นพยานจับมือเป็นพยานขอบคุณครับขอบคุณมากคุณโรมฮะคุณโรมครับครับครับสวัสดีครับผมคงมีอะไรพูดไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอดีพี่อดิศรก็ทิ้งท้ายนะครับอันนี้เผื่อทุกคนไม่รู้นะครับจริงๆพี่อดิศรนี่เคยเป็นรองประธานกรรมธิการที่พิจารณาพรบธรรมศาสตร์วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ว่าผมเนี่ยแต่งชุดนักศึกษานะครับเข้าไปเสนอในกรรมธิการนะครับก็ได้พี่อดิศรนี่แหละฮะที่ช่วยนะครับผลักดันวาระของนักศึกษาวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับใช่ฮะก็คือวันนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยไปเป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยนะครับโดยนายกองค์การนักศึกษาแล้วก็ประธานสภาเนี่ยเข้าไปอัตโนมัติเลยไปเป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยซึ่งถ้าวันนั้นสำเร็จนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกไม่ใช่แค่ของประเทศนะครับแต่ของอาเซียนที่จะมีนักศึกษาเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเราก็จะมีบรรยากาศมีมหาวิทยาลัยนะครับที่มันยึดโยงกับนักศึกษามากขึ้นที่พูดเรื่องนี้เนี่ยแค่จะบอกว่าก็คงได้ทำอะไรกันอีกเยอะนะครับพี่อดิศรแต่ว่าเราคงต้องผ่านวันที่4นี้ก่อนนะครับซึ่งจะเลือกประธานสภานะจริงๆพี่อดิศรบอกว่าทัวร์แกลงเยอะพอดีพรรคเพื่อไทยมีที่จอดรถเยอะกว่าพรรคก้าวไกลนะฮะก็เลยอาจจะทำให้มีคนไปหาเยอะนะครับก็แซวกันขำๆนะครับแซวกันขำๆจริงๆไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันทุกอย่างก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของการเจรจาพูดคุยอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ยังมองอย่างมีความหวังนะครับว่าผมมีความหวังอยู่2ข้อแน่นอนในเรื่องของการเดินหน้าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่าพินิจพิเคราะห์ทุกอย่างแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้เห็นการผมเรียกว่าราคาแล้วกันราคาของไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศักดินาที่ต้องจ่ายราคาของกระบวนการยุติธรรมที่สุดท้ายเนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยที่กระบวนการยุติธรรมไม่ถูกน่าเชื่อถือเราเห็นราคาที่วันนี้กองทัพนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะครับทำอะไรก็แล้วแต่กองทัพแทบจะถูกตำหนิถูกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าทุกอย่างมันจ่ายแพงแล้วผมก็ยังค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าการเดินหน้าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้อันที่สองเมื่อประชาธิปไตยเดินหน้าได้นะครับผมคิดว่าการปักหมุดหมายของการระลึกถึงวันชาติถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองผมคิดว่าเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจริงๆพรรคขอบคุณครับขอบคุณมากครับจริงๆตอนพรรคอนาคตใหม่นะครับเราก็เคยหารือ
กับประธานชวนหลีกภัยนะครับว่าเราต้องการที่จะให้วันที่24มิถุนาเนี่ยเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันที่เราจะเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็หารือไปเข้าใจว่าบทบาทของประธานสภาในเวลานั้นเนี่ยก็คงจะส่งเรื่องไปให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อพิจารณาต่อไปแต่พลเอกประยุทธ์ได้รับหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูแล้วก็คงไม่ยอมใช่ไหมฮะรอบนี้นะครับฟ้าใหม่ไม่ว่าประธานสภานะครับก็คงจะไม่ใช่คนเดิมแล้วก็รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะได้เฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาในฐานะวันชาติด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ